ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม7 Night 2กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการลงหอคอยชั้น61ขึ้นไปกับบอสลาเมียที่เราต้องเจอเราต้องใช้ตัวละครแก้ทางยังไงก็เดี๋ยวไปแนะนำกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้านโพเพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม7 Night 2 Ragnarok X Next Generation Ragnarok Origin Genshin Impact Blue Archive และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ Facebook Power Pay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอด LINE @powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay โดยพื้นฐานใน ID นี้นะครับของผมเนี่ยพลังจะค่อนข้างเกินเรียบร้อยแล้วนะการต่อสู้บอสก็เลยจะค่อนข้างง่ายนะครับแต่ก็จะมีตัวละครสำคัญ2ตัวนะครับที่ขาดไม่ได้ตัวแรกก็จะเป็นเอียนตัวนี้เราจะเน้นพาสีฟของเขานะครับนั่นก็คือเพิ่มต้านทานการติดพิษเพราะว่าบอสในด่านเนี่ยจะมีพิษด้วยการที่เราไม่มีตัวละครต้านสถานะโอกาสที่เราจะแพ้เนี่ยจะค่อนข้างสูงมากๆพิษเด้งครั้งหนึ่งเลือดไหลเป็นคืบฉะนั้นต้องมีตัวละครเอียนนะครับตัวละครที่2จะใช้เป็นตัวละครไหนก็ได้นะครับที่มีสกิลขจัดผลที่เป็นประโยชน์เพราะบอสเนี่ยเขาสามารถสร้างโล่ได้ด้วยในที่นี้ถ้าเป็นตัวละครง่ายหน่อยนะครับและก็เป็นประเภทพิสัยใครแนะนำเป็นแคร์เขียวส่วนถ้าเพื่อนๆมีแคร์แดงอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับเพราะเขามีสกิลขจัดผลที่เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันและอย่างตัวนี้ก็ถือได้ว่าทำดาเมจมากกว่าแคร์เขียวหน่อยนึงไม่ได้แตกต่างกันมากฉะนั้นเลือกเอานะครับว่าจะใช้ตัวไหน2ตัวเนี้ยส่วนอีก2ตัวละครที่เหลือเนี่ยเราต้องใช้เป็นตัวละครดาเมจนะครับจริงๆถ้ามีโคเซตก็จะง่ายมากขึ้นกว่านี้แต่ในที่นี้ผมไม่มีโคเซตนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวละครเดลรอนตัวนี้นะครับส่วนประดับเนี่ยก็ให้ใส่ตามมีตามเกิดได้เลยนะครับเน้นประดับที่ช่วยบูสต์ดาเมจให้เราแล้วกันดูพลังโจมตีเดลรอนของผมหลักๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 8,800 เพราะว่าผมใช้เป็นแผนความเร็วในการโจมตีฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องซีก็ได้นะครับส่วนอีกตัวละครนึงถ้าใครจะเล่นเป็นสายเซฟๆหน่อยนะครับจะใช้เป็นคาลินก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราอยากบูสต์ดาเมจให้จบไวเลยเนี่ยโดยที่ไม่กะให้บอสนะครับใช้สกิลแล้วก็เรียกลูกน้องมากในหลายเทิร์นก็ให้ใช้อีกตัวนึงนะครับเป็นราเชลราเชลผมก็จะใส่เป็นเซตคิละกันเนาะแล้วก็ใส่เป็นดาเมจนะครับส่วนแค่เนี่ยผมขอเปลี่ยนละกันนะเอาเป็นเซตนี้นะครับเซตบล็อกหลักๆเอามาเพิ่มบล็อกส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้เน้นสัตว์เลี้ยงตีไวเข้าไว้นะครับหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างหมิงก็ได้นะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันส่วนรูปแบบแผนนะครับถ้าเรากะจบไวให้เน้นรูปแบบคิติคอนอันนี้เราจะจบไวมากๆที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วกันกดไปเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวสู้ให้ดูข้อสังเกตในการใช้งานสกิลบอสนะครับเขาจะมีหลอดขึ้นกลางจอเวลาเขาจะเปิดบัฟจริงๆเราออโต้สกิลไปได้เลยนะแล้วคอยคอนโทรลเอาทีหลังการเล่นแบบนี้เราจะใช้ราเชลแก้ทางแล้วก็ถ้าเขาใช้สกิลนี้ปุ๊บมีแนะนำอีกอย่างนึงแล้วก็คือเรากดสกิลตอน 70% ก็ได้นะครับหลังจากที่เราตีเสร็จปุ๊บตอนช่วงนี้นะครับให้เราเนี่ยเดินมานะครับตรงนี้เพราะถ้าเราไม่เดินเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปล่อยสกิลของเขาเองนะครับแล้วถ้าเขามาร์คตัวไหนเนี่ยเราก็ให้อีกตัวนึงนะครับเดินสลับไว้ก่อนนะครับคอยดึงๆไว้นี่ผมตายละเดี๋ยวรอนะครับดูก่อนว่าเขามาร์คตัวไหนเพราะมันจะมีสกิลพ่นพิษตรงนี้นะครับเขาจะมาร์คตัวละครที่พ่นพิษใส่ลองดูกันอีกรอบนึงนะครับแค่เปิดบัฟคลีแล้วก็ยิงสกิลไปรอบอสชาร์จสกิลนะครับเปิดบัฟการคุ้มครองของอสรพิษถึง 90% แล้วกดใช้งานสกิลขจัดไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวโดนปล่อยสกิลถ้าไม่ตายเนาะจากนั้นนะครับเราก็มาเน้นตีตัวละครสนับสนุนก่อนสังเกตที่เลือดตัวละครดาเมจของเราด้วยนะครับอาจจะตายได้นะก็คอยกดไว้แล้วกันนะครับเพิ่มเลือดปึ๊บจริงๆช่วงนี้ก็จะมีจังหวะทำดาเมจอยู่พอสมควรนะครับจะเดินไปก่อนนะฮะอย่าให้เขาเข้าไปใกล้เกินไปนะครับแล้วถ้าบอสมาเนี่ยให้เดินสวนไปก่อนนะครับก็จะมีจังหวะทำดาเมจได้ในระดับนึงถ้าไม่โดนสกิลผักไปก่อนนะครับอันนี้ผมดาเมจค่อนข้างเหลือนะมันก็เลยจะสู้ง่ายจริงๆถ้าเปลี่ยนจากเดลโรนนะเป็นมิดวิลอันนี้ยิ่งสู้ง่ายไปใหญ่เลยนะครับหมายถึงมันก็ง่ายตามระดับโกเซตก็จะง่ายมากกว่ามิดเวลหรือว่าเราจะไปใช้ตัวละครคิดก็ได้เหมือนกันขอให้เน้นตัวละครที่ยิงไกลเข้าไว้นะครับจะช่วยได้เยอะ
นี่แหละก็จะเป็นการต่อสู้หอคอยชั้น61ขึ้นไปจนไปถึงชั้น65ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับส่วนเกมนี้นะครับ Seven Night 2ลิงก์ดาวน์โหลดเกมก็อยู่ใต้ล่าง description สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยครับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ